หินช้างสีแต่เรายังมองไม่เห็นเลยนะว่าหินช้างสีต้องไปทางไหนอย่าบอกนะว่าเป็นก้อนนั้นไม่นะไม่นั่งถ่ายภาพแบบว่าเท่ๆเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ขอนแก่นนะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเที่ยวตรงเขาเรียกอะไรนะมาชมวิวที่จุดชมวิวหินช้างสีสถานที่นี้มันออกมาจากตัวเมืองของขอนแก่นอะประมาณ60กิโลนะครับก็คืออยู่ในโซนของอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นหินช้างสีเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะดูเป็นช้างไหมแล้วคนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยจ้าไปถึงแล้วจ้านี่ตรงที่ทำการแล้วหินช้างสีแต่เรายังมองไม่เห็นเลยนะว่าหินช้างสีต้องไปทางไหนอย่าบอกนะว่าเป็นอีกก้อนนะไม่นะไม่เดี๋ยวขอเข้าไปถามเขาก่อนว่าหินช้างสีอยู่ตรงไหนนะนี่จุดชมวิวผาหมื่นต้นพยุงแล้วไม่มีตรงไหนบอกเลยนะว่าหินช้างสีอยู่ตรงไหนดูสิจุดชมวิวหินช้างสีอยู่ตรงไหนนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนดูสินี่เราอยู่ตรงนี้นี่จุดใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้นี่จุดเริ่มต้นหรือเปล่าวะ มันจะงงน่าจะใช่นะแล้วอยู่ตรงนี้อ่ะจุดเริ่มต้นเส้นทางธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแล้วเราไปทางไหนเนี่ยเราต้องเดินนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงจุดชมวิวผามื่นหรอไปดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเดินสามารถเดินสองจุดสามารถเดินได้นะด้านหน้าตรงถนนด้านหน้ากับตรงนี้สามารถเดินไปชมวิวตรงจุดช้างสีได้ร้านกางเต็นท์สถานที่กางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะใครมาก็มากางเต็นท์ตรงนี้ได้นี่เพียบนะฮะช่วงหน้าหนาวอากาศน่าจะดีนี่เรามาเจอป้ายแล้วป้ายจุดชมวิวทิวทัศน์นะฮะแล้วเราต้องเดินไปทางด้านนู้นนู่นเดินขึ้นไปทางด้านนู้นนะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูกันนี่ขนาดเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยนะเพิ่งจะลานจอดรถอยู่ตรงนู้นเดินขึ้นมานิดนึงเริ่มหอบซะแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยว้าวไหมจะสวยปังไหมจะปังปูริเย่หรือปังปีนาศมาดูกันนี่คือเส้นทางที่เดินขึ้นนะจ๊ะมาดูกันสวยว้าวไหมสวยว้าวไหมเฮ้ยนี่ทางขึ้นผาหมื่นแล้วตรงนู้นเหรอคืออะไรว้าวว้าวว้าวสวยสวยอยู่สวยอยู่นี่ว้าววิวดีไม่มีอะไรกั้นสวยมากๆนี่
เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับนี่สวยจริงๆมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้เป็นหน้าผาเลยอ่ะเนี่ยเป็นชะง่อนผาแบบว่าสามารถมานั่งถ่ายภาพตรงนี้ได้นะสวยอ่ะเออนี่เอ้ยยะนี่นั่งถ่ายภาพแบบว่าเท่ๆเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยแต่วิวดีอ่ะคือแบบว่ามองไปด้านล่างน่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะสวยเป็นมุมสูงเลยอ่ะแต่ก็เฮ้ยเสียวเหมือนกันนะนี่คือเดินมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยตายรู้สึกขาสั่นนิดนึงไม่นิดนึงอ่ะขาสั่นเยอะโอ๊ยยืนไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกแบบโอ๊ยขาสั่นอ้าเจ๊ๆๆๆเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูที่ตรงนี้กันนะฮะเป็นหอคอยเหรอขึ้นไปดูบนชั้นหอคอยตรงนี้กันว่าวิวด้านบนแล้วก็มุมมองจากด้านบนตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบันไดกันขึ้นบันไดกันนะจ๊ะอุ้ยหอคอยนี้ก็สูงเหมือนกันนะเป็นหินกองสามเหลี่ยมนะครับซึ่งดูเป็นหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ลักษณะของเขาก็คือช่องว่างตรงนี้คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเนี่ยเป็นหินสองสามก้อนเนี่ยมาเขาเรียกกองกันแล้วตรงนี้เป็นช่องว่างสามเหลี่ยมเขาเรียกหินกองสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปจ้ะเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะนี่ทีแรกคิดว่ามาเดินเนี่ยไม่น่าจะลึกแล้วก็ไม่น่าจะเยอะแต่เข้ามาเดินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายจุดเหมือนกันแล้วก็ตรงจุดนี้จะมีหินโป่งเออเขาเรียกเป็นหินโป่งตรงจุดที่ชมต่อไปก็คือตรงนี้นี่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 เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหินเหลี่ยมเนี้ยหินกองสามเหลี่ยมเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าดินโป่งหรือหินโป่งเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่ไหนเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ตรงไหนนี่สถานีที่6สถานีที่6โป่งดินโป่งดินอยู่ตรงไหนเอ๊ะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละโป่งดินอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะโป่งดินนี่แหละนี่โป่งดินเห็นไหมเอ่ยนี่โป่งดินชื่อนี่เลยตรงจุดที่แบบว่าสัตว์จะมากินดินโป่งเพื่อที่จะเอาแร่ธาตุอะไรประมาณนี้นะครับไปจุดต่อไป
ก่อนที่จะหมดแรง แล้วตรงบริเวณนี้จะเป็นหินงวงช้างนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่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 ตรงนั้นจะเป็นงวงไม่รู้ในภาพเห็นไหมเนี่ยงวงช้างตรงนี้เป็นหัวช้างนะฮะก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหินงวงช้างนะฮะได้ไหมใช่ใช่หนูเห็นไหมเห็นป้ายไหมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่หินงวงช้างเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่จุดนี้คือหินงวงช้างนี่เห็นเป็นช้างไหมเอ่ยเนาะตรงด้านนี้คืองวงตรงนี้คือหัวช้างตรงนี้น่าจะเป็นโซนหูช้างเนาะไปดูจุดต่อไปเริ่มหมดสภาพเริ่มแบบว่าเหนื่อยเหงื่อเริ่มมาแล้วตรงนี้จะเป็นหินแมวน้ำนะครับนี่รูปร่างก็จะคล้ายๆแมวน้ำนะฮะแต่วิวด้านหลังสวยมากๆเลยทุกคนสวยจริงๆนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วตรงนี้เป็นหินคิงคองนะครับนี่ด้านหน้าเหมือนคิงคองไหมด้านบนนู่นๆตรงนี้เหมือนหัวคิงคองนะฮะตรงนี้เหมือนแขนนะครับตรงนี้จะมองเห็นไหมหินคิงคองวิ่งนี่ต้นอะไรอะสีสวยจังว้าวสีส้มต้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปชมสะพานเชื่อมหินกันนะครับซึ่งอยู่ด้านบนทางด้านนู้นเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานเชื่อมหินนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเขาจะเชื่อมระหว่างหินสักก้อนขึ้นมาดูกันจ้ะโอ้ยมันใหญ่มันงงฮะตรงนี้จะเป็นหินหัวกะโหลกนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังนี่เลยจะเป็นเหมือนหัวกะโหลกมนุษย์หินยุคโบราณอ่ะนี่ๆเดี๋ยวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหินหัวกะโหลกนะครับมุมนี้ถ้ามองจากมุมนี้จะเป็นหัวกะโหลกคล้ายๆกับมนุษย์ก่อนยุคหินนะดูคล้ายๆแบบว่าหน้ากะโหลกลิงอะไรประมาณนี้นะฮะเขาสามารถมองได้2มุมนี่มุมนี้ดูไม่ค่อยเหมือนมุมเมื่อสักครู่เหมือนนี่แล้วถ้าเกิดว่ามองจากมุมนี้จะเหมือนกะโหลกคนนะฮะเดี๋ยวนะนี่ๆๆๆเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้จะเหมือนกะโหลกคนนี่เลยหินหัวกะโหลกต้องมองจากมุมตรงด้านนี้นะครับถึงจะเห็นเป็นหัวกะโหลกนะฮะถ้ามองจากมุมอื่นจะไม่เหมือนหัวกะโหลกแต่หินก้อนนี้สามารถมองเห็นได้2มุมนะมุมนี้จะเป็นดูเหมือนเป็นหัวกะโหลกมนุษย์ซึ่งคล้ายหัวกะโหลกมนุษย์ปัจจุบันแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวกะโหลกคล้ายๆกับเขาเรียกมนุษย์ก่อนยุคหินฮะคือแบบว่าเหมือนน่าจะงอกๆหน่อยอันนี้คือน่าจะสั้นๆนิดนึงถ้ามองมุมด้านนี้นะครับถ้ามองมุมด้านนู้นหน้าก็จะแบบยาวๆนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อจ้ะแล้วตรงนี้จะเป็นหินหอยนางรมนะฮะใครดูเป็นหอยนางรมบ้างเราพยายามดูนะให้เป็นหอยนางรมแต่ยังไงก็ดูไม่เป็นหอยนางรมเนาะนี่แล้วตรงนี้คือไฮไลท์นะครับนี่นี่นี่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหินช้างสีซึ่งช้างสีเห็นไหมนี่คือหินช้างสีนะครับเห็นชัดไหมเอ่ยตอนนี้คือหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าหินช้างสีทำไมรูปร่างของหินไม่เห็นเหมือนช้างเลยใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในความหมายของหินช้างสีเนี่ยคือเขาเป็นแอ่งเว้าเข้าไปช้างเนี่ยเข้าไปเวลาช้างเข้าคันอ่ะเขาจะเข้าไปตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะเอาตัวไปสีกับหินมันก็เลยทำให้เป็นร่องเว้าเข้าไปไม่ได้เป็นรูปช้างนะครับ
ทีแรกเรามาเราก็คิดว่าเป็นหินรูปช้างที่เป็นสีซึ่งไม่ใช่ความหมายของเขาคือเป็นจุดเว้าแล้วช้างอ่ะเวลาเขาคันหรืออะไรเนี้ยเขาจะเข้าไปสีเอาตัวเข้าไปสีตรงช่องที่โค้งๆอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นช่องโค้งของหินที่แบบว่ารับพอดีกับตัวช้างพอดีนะครับอันนี้เราได้คำเฉลยแล้วนะว่าหินช้างสีคืออะไรและนี่คือคำเฉลยของหินช้างสีนะครับนี่หินช้างสีไม่ได้หมายความว่าหินก้อนนี้เป็นรูปช้างนะครับที่เขาเป็นเว้าอย่างเงี้ยแล้วในอดีตเนี่ยเขามีการตรวจพบว่ามีบริเวณนี้มันมีขี้ดินแล้วก็มีขนช้างติดอยู่ซึ่งสันนิษฐานว่าช้างเวลาเขาผ่านมาตรงเนี้ยเขาจะเอาตัวเขามาสีกับหินก้อนนี้นะฮะแค่นั้นเลยนะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์ตรงจุดนี้เลยนะครับหินช้างสีนะฮะซึ่งแรกๆตอนที่ผมมาผมก็คิดว่าหินก้อนนี้จะต้องเป็นรูปช้างแล้วเป็นแบบว่าดูเป็นสีของหินน่ะอ๋อแต่ไม่ใช่ในความหมายของเขาคือก้อนหินก้อนนี้ในอดีตเนี่ยแบบว่าเวลาช้างผ่านมาเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาตัวมาสีกับหินก้อนนี้เพราะว่าเกิดอาการคันหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาจะพบแบบว่ารอยโคลนแล้วก็รอยเขาเรียกอะไรขนของช้างติดอยู่นะครับประมาณนี้และนี่ก็เป็นความสวยงามของจุดชมวิวหินช้างสีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมทุกคนสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่มาเที่ยวที่ขอนแก่นอย่าลืมแวะมาที่จุดชมวิวหินช้างสีนะครับเพราะบอกเลยว่าวิวดีมากๆสวยมากๆนะฮะเราทีแรกเรามาเราคิดว่าคงไม่มีอะไรมากนะครับเข้ามาแล้วคงจะเป็นแบบว่าภูเขาเตี้ยๆแล้วก็คงวิวไม่มีอะไรแต่พอมาจริงๆแล้วแบบมีแบบว่าวิวพานารามาอย่างที่เห็นนี่เลยนะด้านหลังสวยแล้วก็มีหินแต่ละก้อนให้เราแบบว่าจินตนาการตามที่แบบว่าอย่างที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือมีหินหัวกะโหลกมีหินแมวน้ำหินคิงคองหินช้างสีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับแล้วยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ